โจเซ่มูรินโญ่กุนซือทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมประเคนเงินให้กินเปล่าจำนวน25ล้านปอนด์ไว้สำหรับเซ็นสัญญาล่าตัวอเล็กซิสซานเชสซูเปอร์สตาร์ทีมชาติชิลีของปืนใหญ่อาร์เซนอลแบบไร้ค่าตัวตามการรายงานข่าวจากเดอะซันของประเทศอังกฤษระบุว่ามูรินโญ่พร้อมที่จะจ่ายเงินกินเปล่าในการเซ็นสัญญาไว้ที่25ล้านปอนด์ให้ซานเชสหลังเขาจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งทางซานเชสไม่สามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกว่าจะถึงปีใหม่นี้เพราะมันเป็นการย้ายทีมระหว่าง2สโมสรในพรีเมียร์ลีกด้วยกันไรก็ตามมันสามารถตกลงกันก่อนเพื่อให้ดีลดังกล่าวข้างต้นได้เดินหน้าต่อไปโดยคู่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามที่เซ็นสัญญากับซานเชสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ข้อเสนอสุดท้ายที่60ล้านปอนด์ถูกตอบปฏิเสธไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งดาวเตะวัย28ปีต้องการย้ายไปเอติฮัดสเตเดียมแต่ที่ปรึกษาของเขาก็สอบถามถึงผีแดงอีกด้วย